SMG News SMG News Channel ในช่วง SMG News พบกับดร.พิชมนสยามกลการจัด SMC มันสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับพนักงานและผู้เช่าอาคารเมื่อเร็วๆนี้คุณปรัชญาเจริญยิ่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและองค์กรสัมพันธ์บริษัทสยามกลการจำกัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดวันแห่งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานภายใต้โครงการ SMC มันของบริษัทสยามกลการจำกัดโดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและบูธกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานบริษัทสยามกลการจำกัดผู้เช่าอาคารสยามกลการและพนักงานกลุ่มสยามกลการเรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงานทั้งนี้โครงการ SMC มันของบริษัทสยามกลการจำกัดดำเนินการจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับพนักงานบริษัทสยามกลการจำกัดและผู้เช่าอาคารสยามกลการตลอดเดือนมิถุนายนสยามไดกินเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและมาตรฐานฝีมือแรงงานนายบัณฑิตศรีวัลละพานนท์ที่ปรึกษาบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดพร้อมด้วยดร.ชุมพูนุชบัวบางสอนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครดร.เสถียรอุตวัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1และระดับ2เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการติดตั้งการซ่อมบำรุงและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นตลอดจนขยายผลองค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปณศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเมื่อเร็วๆนี้สนามกอล์ฟสยามคันที่ครับวอเตอร์ไซด์พัทยาเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน Women Amateur Pacific Asian 2022The R&A ร่วมกับสมาพันธ์กอล์ฟเอเชียแปซิฟิก APGC ประกาศจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงรายการใหญ่ Women Amateur Asia Pacific 2022ณสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับวอเตอร์ไซด์พัทยาระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายนนี้ผู้สนใจสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official สยามคันที่คลับยามาฮ่าชวนคนรักดนตรีแสดงพลังทางด้านดนตรีร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลสูงสุด1,500,000 บาทยามาฮ่าเชิญชวนลูกหลานชาว SMG และพนักงาน SMG ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีร่วมสมัคร The Power Band 2022ซีซั่น2การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี2565ภายใต้คอนเซปต์ Dream It Do Itกล้าฝันกล้าทำโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและ King Power ภายใต้การสนับสนุนจาก Yamaha เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทโดยการแข่งขันแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้รุ่นมัธยมศึกษารุ่นบุคคลทั่วไปประเภทดนตรีสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดเปิดรับสมัครวันนี้ถึง2 กันยายน 2565สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official The Power Band/mahidol